การประชุมสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่มีแนวโน้มจะเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าซึ่งการประชุมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งจึงจะเสร็จสิ้นวาระสำคัญคือกรณีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลโดยการเลือกตั้งก็คงจะเป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางกกต.ได้ให้สมาคมฟุตบอลแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ปีพ.ศ.2558ที่เพิ่งประกาศใช้ไปก่อนหน้านี้ตามระเบียบจะมีเวลาแก้ไขข้อบังคับ180วันหรือประมาณ6เดือนโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแน่นอนอย่างไรก็ตามพร้อมที่จะลงสมัครชิงชัยเก้าอี้อีกสมัยหากยังมีผู้สนับสนุนและเห็นว่าผลงานที่ผ่านมาทำให้ฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นมากส่วนกรณีที่นายวรวีมกุฎีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นโจทยื่นฟ้องนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นจำเลยที่1และบริษัท ASTV ผู้จัดการเป็นจำเลยที่2ในคดีหมิ่นประมาทความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่1กรกฎาคม2556ล่าสุดศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง ASTV ผู้จัดการและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ตกเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทโดยศาลอาญาได้มีคำพิพากษาต่อคดีดังกล่าวว่าการพาดหัวข่าวว่าเนวินสุดทนจวกฟีฟ่ายีเจตนาทุจริตนั้นเป็นการลงพาดหัวข่าวให้มีความน่าสนใจแต่เนื้อหาข่าวเป็นเพียงการนำข้อความของจำเลยที่1มาลงพิมพ์ซ้ำตามข้อความเดิมเมื่ออ่านทั้งหมดแล้วยังคงมีเนื้อหาเหมือนข้อความของจำเลยที่1มิได้เพิ่มเติมข้อความหรือวิพากษ์วิจารณ์ให้ร้ายโจทแต่อย่างใดซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นการหมิ่นประมาทโจทตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นดังนั้นการกระทำของจำเลยที่2จึงไม่เป็นการหมิ่นประมาทโจทเช่นกันคดีของโจทไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง